ึ่งมาทรงเนี้ยคือคำว่าฉันไม่ไหวแล้วธรรมดาก็คือฉันไม่ไหวแล้ว1 2 3ไปฉันไม่ไหวแล้ว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 คือเสียงแบบนี้เนี่ยนี่คือเสียงที่คือเสียงที่ถูกกำหนดกันไว้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ปัญหาเลยรู้ไหมพอมอยู่หน้ากล้องจริงอ่ะผู้กับไม่เอาแบบนี้เว้ยเขาเอาแบบฉันไม่ไหวแล้วแต่แบบเข้มแข็งครับ3 2 1ครับฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเอาแบบเศร้าหวังที่สุด3 2ไปเห็นมั้ยมันต้องคิดเห็นมั้ยมันต้องคิดจะพูดก็ต้องคิดว่าจะเอาเสียงไหนมาใช้วะแต่การแสดงจริงอ่ะถามว่าคนจริงเราคิดมั้ยมากระวะเงี้ยมันไม่แข็งคิดมากัดไม่กูจะร้องมีให้มันดูกลัววะไม่ได้ซูมมาดูแล้วแบบหมากัดไปแล้วหมากัดวิ่งไปแล้วเข้าหมาวิ่งกับบ้านไปแล้วคิดเสียงยังจะพูดยังไงเป็นตัวเองคิดยังไงให้มันตลกวะเนี่ยตลาดลองครับ3 2ฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว2 3ฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วเล่นใหญ่โคตรๆอ่ะลองครับไม่ไหวเป็นสายยาม ันหน่อยหน่อยถูกแฟนด่า3 2ไปฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้ว3 2ก็ได้เศร้าป่วยแล้วไม่ไหวแล้วป่วยแล้ว2 3ไปนะเราจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เราแต่ละคนมีประสบการณ์ไปดูละครมากดูละครน้อยเตรียมพร้อมครับ3 2 action ค่ะพ่อเพ็ญศรีต้องขอโทษด้วยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพูดชัดๆขอโทษจริงๆค่ะคราวหน้าคำดังนี้คราวหน้าก็คือจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะพ่อค่ะพ่อค่ะพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโล่งใจมานักเรียนเปิดหน้า53ลูกเปิดไปด้วยที่แอคชั่นจริงๆครูพูดเสร็จแล้วก็เปิดไปด้วยนายสันนายวงสะท้อนเด็กชายวงสะท้อนครับครูครับนี่อะไรคะอันนี้อะไรนี่ครูอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวครูจะส่งให้แม่เธอดูนะก็มาเรียนไม่ใช่เหรอลูกนี่อะไรคะหลับในห้องเรียนหรอคะผมง่วงครับครูครูจะหักจิตนิสัยเธอหักเลยครับครูหักเลยครับแบบนี้ต้องหักคะแนนครับลุกขึ้นสิครับครูไม่ต้องลุกนี่อะไรข้างบนชุดพละข้างล่างชุดนักเรียนอะไรกันคะก็เมื่อคืนนะครับผมซักเสื้อนักเรียนนะครับครูแล้วมันแห้งไม่ทันก็เลยใส่ชุดพละมาก่อนนะครับอย่างนี้ต้องทำยังไงดีหักคะแนนดีไหมหักเลยครับครูแต่งตัวพี่ระเบียบแบบนี้ครูไม่หักคะแนนอย่างเดียวนะครับต้องทำโทษนะครับต้องทำโทษนะครับคนอื่นจะว่าเราเป็นอย่างยากครับใช่ไงเมื่อกี้ง่วงใช่ไหมลูกครับครูน่ามาเอาอันนี้ไปแจกเพื่อนนะจะได้เดินจะได้หายง่วงนะ2 40จิตที่ใส่บันเทิงครูจะขอหักหักเลยครับหักไปเลยครับครูครับอะไรตอนนี้ผมทำทุกอย่างไปแล้วผมมีเหตุผลครับไหนลองเล่าให้ฟังสิก็ที่ผมนอนน้อยเนี่ยครับเมื่อคืนผมช่วยขอทำงานที่บ้านมาครับ
ผมพอกลับมาถึงบ้านผมก็ซักเสื้อผ้าครับแล้วก็แห้งไม่ทันครับเรื่องทุกอย่างไปเพราะท่านผอ.ครับคุณจะลงโทษผมก็ตามใจคุณแล้วครับแผลไม่เรื่อยครูเป๋ครับอย่าไปยอมครับแบบนี้ต้องหักคะแนนครับแล้วก็ลงโทษด้วยครูต้องยอมแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ทำโทษเขาด้วยคือแบบหน้าตาแบบเสียงไม่ต้องเหมือนกันเขาเสียงสูงเราเสียงต่ำเขาเสียงดังเราเสียงเบากว่า
เอาที่เรารู้สึกว่าสบายที่สุดนี่คือเสียงของเราพร้อมครับ3 2 ไปนี่คือหยุดทำซ้ำครับหายใจเข้ายกมือขึ้นมาส่งเสียงไปข้างหน้าลายยาวๆ3 2 ไปเราใช้การทักทายใช้การผูกมิตรด้วยกายภาพได้ไปเรื่อยจังหวะที่เราจะพูดได้จริงๆคือช่วงที่เป็นโซโล่เดี๋ยวคุณใช้เดี๋ยวพูดแล้วจะแต่งตัวคุณใช้เริ่มรำทีละคนทีละคนทีละคนทีละก็แต่งตัวตามเราคิดถึงคิดถึง
เพลงนิดนึงดูอารมณ์เพลงไปหน่อยแล้วก็ระวังเรื่องการก้มหน้าและจับหน้าอกซึ่งมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกๆแป๊บๆก็จับแล้วก้มจับแล้วก็ก้มซึ่งจับแล้วก้มไม่ผิดที่จับแล้วก้มแต่เดี๋ยวถ้าก้มลงมากายภาพหลังมันจะคล่องเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเปิดมากขึ้นพอเปิดแล้วเนี่ยคนก็จะเห็นเรามากขึ้นโอเคเราอารมณ์ก็จะมาไปเดี๋ยวบางช่วงเขาก็พีคตาลอยขึ้นมาเลยพอแล้วก็ตาปลื้มไปหน่อยนึงพอช่วงโซโล่ก็ตาปลื้มพอร้องก็ตาโตอันนี้ครูไม่มองเป็นความผิดแต่มันคือสิ่งที่พัฒนาแล้วว่าเฮ้ยร้องแล้วมีตาโตแล้วนะเพราะฉะนั้นพัฒนาความตาโตนี้ช่วงที่เป็นโซโล่ช่วงที่พูดช่วงที่กำลังชื่นชมคนกำลังคอนแทคคนผูกมิตรกับคนมองคนถ้าหนูมองคนหนูจะไม่ตาปลื้มสนใจสิ่งรอบข้างเยอะๆแล้วหนูจะตาโตเองเก่งมากเลยครับโก็อีหลักอีเหลือว่าจะยิ้มหรือจะไม่ยิ้มใครเห็นมั้ยเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวก็ไม่ยิ้มต้องเพลงนี้ต้องยิ้มหรือเปล่าเพลงก็ต้องตีความว่าเพลงมันเศร้าหรือมันไม่เศร้าหรือมันแค่บ่นแค่รำพึงออกมาแค่เล่าเรื่องของเราออกมาถ้ามันไม่ได้สนุกขนาดต้องยิ้มก็ไม่ต้องยิ้มหรือถ้ามีนิ่งมันได้อยากจะยิ้มจังหวะนี้ก็ต้องยิ้มเพลงถึงจะเซ็กซี่คือหนูเปิดเท้าให้มันกราวขึ้นมันก็จะไม่ใช่ก๊อปปี้ขาคู่ที่ยืนแล้วมันตัวเล็กรีบอยู่บนเวทีเก็ตนะเปิดครูให้หนูไปกินข้าวให้อ้วนนั่นครูจะตัวใหญ่ไม่ได้หนูก็ทรงนี้แหละแต่เขาเปิดขาให้ครูนิดหนึ่งนะครับหนูก็หนูจะตัวเต็มบนเวทีมากสง่ามันนี้ที่คือผลสรุปจากการเรียนมาตลอดระยะเวลา3ครั้งถึงวันนี้นะครับก็อยากรู้ว่าวันที่แล้วเห็นผลงานตัวเองแล้วเป็นไงบ้างค่ะก็สำหรับหนูวันนี้นะคะที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้จะมีตรงที่ว่าการพูดค่ะหนูต้องเรียงลำดับการพูดใหม่แล้วก็เหมือนไปฝึกเขียนสคริปต์เพื่อที่จะทำให้เราได้พูดเก่งขึ้นแล้วก็พูดเรียงลำดับดีมากขึ้นค่ะ
ก็หลักๆเลยคือการพูดค่ะของหนูได้ครับค่ะสำหรับตัวหนูนะคะก็พอร้องแล้วพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็การยืนกล่าวตอนเดินมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอตอนยืนตรงเวทีตรงกลางเซนเตอร์ก็คือเราส่วนใหญ่เราเล่นกับคนดูเยอะไปหน่อยเราก็เลยลืมในสิ่งที่เราต้องยืนต้องคอนโทรลตัวเองให้อยู่ตรงเซนเตอร์ตรงมาร์คแล้วก็คือเรื่องเสียงค่ะอีกเรื่องนึงก็คือหนูเข้าใจนะคะครูเข้าใจในสิ่งที่เรียนมาแต่พอเราทำแล้วบางทีเราอาจจะยังไม่เห็นภาพสะท้อนของตัวเราเองการที่มีวิดีโออัดไว้อย่างนี้เป็นหลักฐานมันก็ทำให้เรารู้ตัวมากขึ้นค่ะว่าจะต้องปรับมันไม่ได้เชิงเปลี่ยนมันแค่ปรับนิดนึงยอมแลกกับ 20% ที่ครูบอกมันก็ถ้าเปลี่ยนแล้วปรับแล้วโอเคหนูก็ทำได้ค่ะค่ะจะไม่นาทีนะคะใช่ได้เลยก็คือเรื่องเสียงค่ะเสียงหนูเปลี่ยนแต่หนูคิดว่าเสียงหนูเปลี่ยนได้ทางที่ดีค่ะไม่มีการแบบว่าแบนหรือว่าอะไรแล้วก็สิ่งที่ต้องปรับปรุงก็คือเรื่องหนูแบบพวงเข้าใจแล้วก็ความคิดหนูเหมือนที่ครูพูดค่ะคือว่าตีกันว่าฉันจะร้องเพลงหรือว่าฉันจะไปคิดเรื่องสคริปต์ดีทำแดงกันตรงแดงก็ไม่อยากแดงมากนะก็วันนี้ทำให้ได้เห็นว่าตัวเองมันมีความชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยถูกต้องแล้วก็แค่ต้องเดินทางให้ถูกต้องอย่างที่ครูชี้แนะมาก็คือเรื่องอารมณ์เพลงแล้วก็การยืนขาคู่ของหนูก็วันนี้ความรู้เพิ่มคือหนูได้รู้ตัวเองด้วยครับเพราะบางทีเราพูดไปบางทีหนูจะพูดเรื่อยเฉยแต่เป็นคนที่พูดเรื่อยเฉยแต่รู้หัวข้อว่าเราต้องพูดเกี่ยวอะไรตอนนี้ก็เลยรู้ละว่าเราต้องสรุปให้มันเข้าใจให้อย่างที่ครูบอกให้คนที่รู้ช้าเข้าใจด้วยรู้เร็วเข้าใจด้วยแล้วก็การที่ใส่อารมณ์เพลงในผลงานเพลงนี้ให้คนอื่นฟังและอินไปกับเราไม่ว่าเราหนักหนามันจะเสียงแห้งเรื่องอะไรก็ช่างแต่หนึ่งเราต้องอารมณ์เพลงแล้วให้ได้อยู่เหมือนเดิมคืออย่างหนึ่งนะครับครูผมว่าเราต้องคิดว่าท่านผู้ชมเป็นเหมือนกับเราสนิทกันมาก่อนอย่าคิดว่าเขาเป็นคนอื่นมันยากเหมือนที่เราคือผู้ขยายความอันนี้เป็นสิ่งที่คิดดีถูกต้องแต่บางทีมันก็ยากอ่ะเพราะเขาไม่ยิ้มให้เราอ่ะเราเหมือนเราอยากรู้จักกับเขาแต่เขาไม่อยากรู้จักกับเราหรือเขายังเก้อเขินคนทั่วไปมันก็เกิดความเป็นศิลปินของเรานะให้คิดอีกแบบนึงว่าอ่ะคนที่มาเหล่านี้เขาไม่ได้เกลียดชังเราเขามาด้วยความอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยากทำความรู้จักเพราะนั้นไอ้ความที่บอกคือว่ามันยากเราเหมือนเรารักเราใช่ให้รู้สึกเป็นว่าเรากับเขาอ่ะมีความเกี่ยวข้องตรงกันมีจุดประสงค์เดียวกันคือเข้ามารับความสุขเราเป็นคนมอบความสุขนั่นแหละครับผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องลดความเขินลงแล้วก็ไปเล่นกับเขาใช่เปลี่ยนโฟกัสกูอยากให้พี่แบบเปิดใจแล้วก็คิดในมุมที่มันกว้างขึ้นคิดในมุมที่มันมีคำหนึ่งคือคำว่าความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ว่าเราจะเป็นซุปตาร์ความเป็นไปได้ที่เราจะมี100ล้านวิวความเป็นไปได้ที่เราจะมีคณะที่แบบอันดับหนึ่งของประเทศไทยความเป็นไปได้ทุกคนเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่เราเคยตั้งความเป็นไปได้หรือเปล่าหรือเราแค่อยู่กับความที่แบบว่าเออกูแบบคงได้แค่นี้หรือคงได้แค่นี้แค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละนี่แปลว่าคุณจะไม่มีโอกาสที่จะมีเรื่อง big change คือการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่ในชีวิตเลยถ้าคุณคิดว่าเอาแค่นี้แหละไม่แค่นี้แหละพอแค่นี้แหละมันคงได้แค่นี้แหละมันมีคำคำหนึ่งที่คุณเคยเรียนมาเขาพูดว่าคำว่าไม่มันไม่ควรอยู่ในชีวิตคุณเช่นไอ้คุยผู้ใหญ่ที่บอกไม่โอเคหาทางอื่นสิหาอื่นสิถูกปะบางทีในมุมของเราเขามองคนละแบบถูกปะเพราะนั้นเนี่ยคำว่าไม่มันบอกกับแป้งว่าป้าแป้งกินข้าวกันหนูไม่อยากกูหนูติดธุระอ๋อนี่นี่คุณฆ่าฉันใช่ไหมล่ะไม่รักฉันใช่ไหมล่ะฉันปวดท้องอยู่ฉันไม่พร้อมเว้ยฉันว่าจุยขึ้นตามบ้านท้องเสียอยู่ถูกปะอาหารก็อยากเผ็ดเลยนั่นคำว่าไม่มันเบรกเราไม่ได้คำว่าไม่โอเคก็จะร้องรอบนี้ร้องไม่ดีเลยผิดหวังจังเลยทำไมมันอยู่เราไม่ได้เพราะในความจริงเนี่ยโลกนี้ไม่มีใคร
ชนะทุกเกมหรอกในมุมของครูครูก็พูดกับเด็กทุกคนว่าครูก็หวังว่าพวกเราจะประสบความสำเร็จซึ่งครูเห็นว่ามันไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่มันมาจากไอ้ที่จุดจริงๆว่าไอ้ที่จุดที่มันไม่โอเคมันก็จะไม่เวิร์กมันไปต่อไม่ได้แต่เมื่อมันคิดดีคิดถูกคิดถูกต้องคิดเจริญเติบโตทางเจริญเติบโตจะเปิดให้กับคนที่มองหาจะมองเห็นไม่มองหาก็มองไม่เห็นมองไม่ชัดคุกเข้าไปได้ไม่ต่อโอเคเอาละงานเลี้ยงใดไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกรานะครับ3วันที่เราได้อยู่กันมาครูตั้งใจที่จะมาสอนเต็มที่ตั้งใจที่จะมอบความรู้ให้กับพวกเราเต็มที่ครูก็หวังว่าความรู้ที่ครูมอบให้นะครับมันจะสร้างประโยชน์ให้กับศิลปินของทุกท่านทุกคนนะครับให้พี่หนูเนี่ยมีความเจริญในอาชีพการงานมีความสุขเป็นศิลปินที่ทุกคนรักครูขอโวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จสมความตั้งใจนักเด้อมาขับพี่ละบอลบอลเออใส่อะไรกินไปไหนเออจะไปไหนกินเด็กไปจับกุ้งโอเคฝากกดติดตาม YouTube ยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยนะครับ